Secret เข้าสู่ช่วง Health Secrets นะคะเป็นช่วงที่เมย์จะพาคุณผู้ชมมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเมย์ก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะจะมาสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้นั่งอยู่กับคุณหมออรวรีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออรวรีนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเมย์อยากมาสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโรต้าค่ะเป็นโรคที่ช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงอากาศเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกันเกลื่อนเมืองเลยโรคที่ว่านี่มันคือโรคอะไรกันแน่คะเนี่ยคุณหมอก็เป็นการติดเชื้อไวรัสโรต้านะคะไวรัสตัวนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินอาหารนะคะพบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะส่วนใหญ่เชื้อตัวนี้จะเติบโตได้ดีในภาวะที่เป็นอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็มีความชื้นเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไวรัสโรต้าจะเจอในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ค่ะแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอในผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นเพราะอะไรถึงข้ามสายพันธุ์ไปโดนผู้ใหญ่ด้วยคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานเจอในผู้ใหญ่มาตลอดค่ะแต่ปริมาณน้อยกว่าในเด็กเยอะนะคะแต่ปีนี้ที่เจอในผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะ1อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการระบาดในเด็กเยอะก็มีการติดต่อมาสู่ผู้ใหญ่เยอะขึ้นด้วยค่ะแต่เป็นสายพันธุ์ที่เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์แต่อย่างใดใช่ค่ะโอเคแล้วอาการที่ถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีอาการอะไรบ้างอะคะค่ะอาการก็จะมีในเรื่องของไข้สูงค่ะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีเรื่องของถ่ายเหลวลักษณะของถ่ายเป็นน้ำค่ะบางคนถ่ายเยอะมีภาวะขาดสารน้ำร่วมด้วยจนถึงขั้นที่มีภาวะช็อกร่วมด้วยได้ค่ะเพราะเห็นคนที่เป็นเนี่ยเขาต้องมาแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนี่หลายวันเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเขาจะแบบหมดแรงอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะอ่อนเพลียจากภาวะขาดสารน้ำแล้วก็เกลือแร่ค่ะคือกินอะไรเข้าไปก็ท้องเสียใช่ค่ะทั้งท้องเสียทั้งอาเจียนค่ะแล้วก็จะเสียน้ำกับเกลือแร่ทั้งอาเจียนออกมาแล้วก็ถ่ายออกมาปริมาณมากค่ะแล้วโรคนี้มันติดต่อทางไหนอะคะค่ะติดต่อการทานรับประทานเข้าไปค่ะก็คือทางโดยตรงก็คือปนเปื้อนมาในอาหารหรือในน้ำนะคะที่ไม่สะอาดค่ะทางอ้อมก็คือบางทีเราไปหยิบจับสิ่งของต่างๆเชื้อตัวนี้มันก็จะปนเปื้อนอยู่ในพื้นผิวสัมผัสอย่างเช่นในของเล่นเด็กในห้องน้ำถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำเราไปหยิบจับอะไรมาก็จะเรารับประทานเข้าไปก็จะมีอาการแต่มันต้องทางปากอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะแล้วมันคล้ายๆกับโรคอาหารเป็นพิษอะไรอย่างนี้ไหมคะคล้ายๆกันค่ะแต่ส่วนโรต้านี่จะมีความรุนแรงมากกว่าคือจะทำให้มีไข้สูงกว่าแล้วก็ถ่ายเหลวปริมาณมากกว่าค่ะแต่ก็หายได้เนาะหายได้ไม่น่ากลัวขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นแล้วต้องมีวิธีรักษายังไงบ้างคะคุณหมอตอนนี้เราไม่ได้มียารักษาเฉพาะเจาะจงกับไวรัสโรต้านะคะการรักษาจะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการก็คือถ้ามีภาวะขาดสารน้ำก็จะมีการให้ทานน้ำเกลือแร่นะคะยาแก้ปวดท้องแก้คลื่นไส้อาเจียนค่ะส่วนใหญ่แล้วอาการก็จะเป็นอยู่ประมาณ 3-5 วันแล้วค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ในรายที่ทานไม่ได้อ่อนเพลียมากก็อาจจะจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเร็วขึ้นค่ะและอันนี้ถามเพื่อเป็นความรู้สำหรับเมย์และคุณผู้ชมเลยนะคะสมมติว่าใครที่มีอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้เป็นไวรัสโรต้าเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะช่วงที่มีอาการท้องเสียเราก็มีการขาดสารน้ำอย่างที่หมอแจ้งไปนะคะเราก็ต้องทานน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าอาหารในช่วงที่มีอาการท้องเสียเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารอ่อนๆก่อนนะคะเช่นอะไรบ้างโจ๊กข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวรสจืดๆที่ไม่ปรุงรสจัดใช่ค่ะถ้าซื้ออาหารข้างนอกมาก็อาจจะต้องนำไปอุ่นร้อนก่อนทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็แต่ถ้าอ่อนเพลียไม่ไหวก็ให้มาโรงพยาบาลอาหารจำพวกนมโยเกิร์ตผลไม้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในตอนผลไม้ด้วยใช่ค่ะเพราะผลไม้บางตัวเป็นยาระบายอ่อนๆได้อย่างเช่นมะขามมะละกออย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงตอนช่วงท้องเสียค่ะแล้วน้ำเกลือแร่นี่คือไปซื้อเกลือแร่มาชงที่เป็นผงๆมาใส่ทานได้มาอย่างนั้นป่ะคะค่ะก็จะเป็นเกลือแร่ซองที่เขียนไว้สำหรับเรื่องของท้องเสียโดยเฉพาะค่ะเราเคยได้ยินว่าให้กินผงถ่านอะไรอย่างนี้มันช่วยไหมคะผงถ่านก็จะช่วยบรรเทาอาการได้บางส่วนค่ะแต่อาจจะยังไม่เฉพาะเจาะจงกับตัวโรคในแต่ละโรคค่ะเราควรจะกินยาแก้ท้องเสียหรือปล่อยให้มันขับของที่ไม่ดีออกมาให้หมดนะคะค่ะจริงๆแล้วควรจะขับออกมาให้หมดมากกว่าเพราะว่ายาแก้ท้องเสียจะทำให้เราเชื้อโรคยังอยู่ในลำไส้ของเราค่ะอาการอาจจะหายช้าไปกว่าเดิมนะคะการที่เราขับเอาเชื้อออกมาให้หมดเนี่ยร่างกายเราจะฟื้นเร็วกว่า
โอเคค่ะที่คุณหมอบอกว่าไวรัสโรต้าเนี่ยเป็นเฉพาะตอนที่มีอากาศค่อนข้างเย็นแล้วตอนนี้เนี่ยเมืองไทยกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเจอโรคนี้หรือว่ามีโรคอะไรที่เราควรระวังอีกไหมคะค่ะก็ในช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยโรต้าก็จะน้อยลงนะคะจะเป็นในเรื่องของอาหารเป็นพิษแล้วก็การติดเชื้อใช่ค่ะการติดเชื้อท้องเสียจากแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเจอในหน้าร้อนมากกว่าไวรัสในหน้าหนาวใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เมย์สามารถป้องกันตัวเองจากโรคพวกนี้ยังไงบ้างอะคะในเรื่องของท้องเสียเนี่ยสำคัญที่สุดคือเชื้อมันมาจากการที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือนะคะทั้งล้างมือก่อนทานอาหารแล้วก็ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือล้างมือเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเปล่าร่วมกับน้ำสบู่ได้เลยค่ะต้องสบู่ไหมคะหรือน้ำเปล่าอย่างเดียวพอไหมคะน้ำเปล่าอย่างเดียวเชื้อบางตัวจะไม่ออกไม่หมดและไม่ดีค่ะการใช้สบู่จะช่วยได้ดีกว่าค่ะแล้วก็เน้นเรื่องของอาหารค่ะคุณเมย์คืออาหารควรจะเป็นอาหารที่สุขสะอาดปลอดภัยนะคะอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ก็คือกินของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอะไรเบสิกพวกนี้ที่จริงมันช่วยป้องกันให้เราไม่เกิดโรคพวกนี้ได้เยอะเลยเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะแล้วสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลไทยนครินทร์ตรงถนนบางนาตราดกม.ที่3ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Day ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ News 18